แล้วว่ากันอีกทีนึงคือเวลาเรามองรูปเนี่ยคือไอ้มือเนี่ยน่าจะมองชัดกว่ารูปไม่เหมือนกันเลยมองเส้นไม่เหมือนกันแล้วผมมาใช้รูปนี้แล้วก็มาดูรูปนี้ก็จะเห็นเส้นที่ค่อนข้างที่จะผิดไปนิดนึงนะผิดไปนิดนึงแต่เห็นแต่ว่าดูผิดเส้นวาสนาคุณกับเส้นชีวิตจะเป็นเส้นราบเพราะว่าลืมไปคือเส้นชีวิตคุณขาดแต่ตรงเนี้ยมันไม่ได้ขาดชัดเจนมันไม่ได้ขาดแบบขาดไปเลยไงมันมาขาดแล้วมาเชื่อมกับเส้นชีวิตคือชีวิตได้ไปอยู่กับวาสนานะแล้ววาสนาเนี่ยก็ต่อเนื่องไปเป็นเส้นหลักทรัพย์เพราะว่าเส้นหลักทรัพย์เนี่ยจะต่อกับเส้นวาสนาอีกทีนึงแต่รูปทำเฟ๋นะฮะก็คือไปต่อกับเส้นหลักฐานคือมีรายได้จากหลักฐานที่อยู่เป็นร้านค้าอะไรก็ได้แล้วก็เส้นชีวิตตรงนี้ก็จะเป็นเส้นราบตรงนี้เป็นเส้นราบซึ่งผมดูไม่เห็นถ้าแรกดูผ่านตาดูนะเนี่ยพอมาดูรูปจากตรงนี้เห็นนะก็เลยอย่างว่านะที่ว่าต้องให้ถ่ายมาบางทีหลายรูปแล้วก็พอๆอย่างเงี้ยแหละแต่ในรูปมือที่มีสีเส้นแจ๊สหว่ามันมักจะมองชัดกว่าตรงนี้เป็นเส้นราบเส้นราบตอนชีวิตตอนแข็งเหมือนจึงมีรายได้ดีอยู่เสมอหรือมีการหาโชคลาภดีเสมอแต่เส้นวาสนาหยุดใต้เส้นสมองนั้นจึงมีปัญหาเรื่องเงินช็อตแล้ววาสนาก็ทำงานลำบากหรือทำงานลำบากคือหมายถึงว่าทำคนเดียวคนอื่นทำแทนเราไม่ได้เราคนอื่นทำไม่เป็นไม่มีฝีมือเท่าเราแต่ก็หยุดใต้เส้นสมองนี่ก็ชนเส้นสมองแต่เส้นสมองนี่ก็จะเป็นเส้นหัวใจด้วยก็จะเป็นวาสนาเย็นใจด้วยวาสนาเย็นใจก็จะเป็นวาสนาหลายเส้นก็หมายถึงว่ามีรายได้หลายทางมีรายได้หลายทางแต่จะเป็นรายได้จากเส้นที่เป็นเส้นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้จะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมบล็อกเส้นสี่เหลี่ยมเนี่ยหมายถึงสถานที่หรือว่าเป็นห้องหรือเป็นช่องหรือว่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นร้านค้าหรือเป็นสถานที่ประกอบการได้ทั้งหมดสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าการป้องกันนะดังนั้นก็ถ้าวัดระยะตรงนี้ก็มันก็ได้ตั้งแต่อายุ24-25ก็ได้หรือว่า24-25ก็ได้แต่วาสนาเป็นเกาะเป็นวาสนาถูกโกงหรือวาสนาถูกโกงได้ก็หมายถึงว่ากิจการนี้ก็โกงเป็นวาสนาจากเงินจานนะหางหรือมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเป็นวาสนาได้เป็นวาสนาที่ชนเส้นหัวใจด้วยชนเส้นสมองด้วยก็คือว่ากิจการนั้นมีความร้อนใจอยู่เนื่องๆเส้นร้อนใจก็ตัดเป็นเส้นศัตรูมีความร้อนใจในเรื่องการงานการงานก็คือจะมีทั้งสองอย่างก็คืออยู่ในหลักฐานด้วยแล้วก็ออกจากหลักฐานด้วยก็จะเป็นเส้นเดินทางออกจากหลักฐานเป็นผู้ที่มีการเดินทางอยู่เนื่องๆหรือว่าเดินทางอยู่ตลอดเวลาบางครั้งบางคราวก็ต้องเดินทางทุกวันพอเส้นเดินทางก็จะออกจากเล่นหลักฐานไปต่างจังหวัดเส้นวงศุกร์จะเป็นเส้นที่ชัดเจนคือเป็นคนทำงานมีฝีมือหรือว่าเป็นผู้มีศิลปะวิชาค่อนข้างดีเส้นวงศุกร์ก็จะอยู่ในพวกมีชั้นเชิงสูงนะเวลาไปเจอนักมวยมีเส้นวงศุกร์เนี่ยชกโคตรเก่งชกโคตรเก่งนักบอลน่ะนักบอลมีเส้นวงศุกร์ก็เตะบอลเก่งทำงานใช้ฝีมือเก่งมีฝีมือมีศิลปะจะสูงกว่าจะสูงกว่าคนที่ไม่มีแต่มันเป็นแต่มันก็สู้แต่ไอ้เส้นที่เป็นเส้นวงศุกร์หรือว่าเส้นวีนัสหรือว่าเส้นกามลมเนี่ยมันจะมาสู้เส้นอาทิตย์ไม่ได้
จะสู้เส้นวาสนาไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่อีกทีลายมือขาดคนจริงจังจริงใจสูงค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นคนขยันจะเป็นคนรับผิดชอบเยอะแล้วก็จะเป็นคนประมาณว่าจะทำอะไรรวดเร็วเกินไปหรือหุ่นนั้นปั้นเล่นเป็นอะไรหรือใจร้อนเกินไปเช่นหัวใจตรงนี้ก็จะมองเป็นลักษณะของกระโจนฟั่มที่ใหญ่อย่างที่พูดว่าเส้นหัวใจรักชอบรถยนต์เพราะว่าตรงนี้จะเป็นเส้นซึ่งผมจะต้องเปิดตำราให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนมันจะได้ไม่ได้ว่าพูดมั่วเป็นเส้นหัวใจที่เป็นเส้นเกาะหรือแต่เป็นเส้นเกาะใหญ่เป็นเส้นหัวใจรักชอบรถยนต์เป็นเส้นเกาะใหญ่หมดว่าด้วยเส้นหัวใจเส้นหัวใจรักชอบรถยนต์อยู่ไหนวะเป็นเส้นเกาะแบบฟั่มแบบลักษณะของการที่เป็นหน้าเป็นแบบฟั่มลงมานะมันจะเป็นแบบนี้ก็จะสกรีนไว้นะแล้วก็ทำแบบนี้เป็นเส้นหัวใจรักชอบรถยนต์แต่จะเป็นเกาะที่ใหญ่นองแต่มันเป็นเกาะลักษณะแบบนี้แทนเกาะที่ใหญ่แล้วเส้นวงศุกร์เส้นวาสนาเข้าไปโดนเส้นหัวใจอีกชั้นหนึ่งนั้นจะมีวาสนาด้วยนี่พระอาทิตย์สู่พระอาทิตย์มาจากเนินรอบรู้เนินรอบรู้เชี่ยวชาญจนมีชื่อเสียงแต่เส้นชื่อเสียงน่าจะถ้าแข็งกว่านี้ก็จะรวยกว่านี้ทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งทำนานทำจนตายไปข้างหนึ่งเส้นเกียรติยศยาวเส้นเกียรติยศยาวตรงนี้จะมีแขนเบี่ยงไปทั้งชื่อเสียงมีเส้นอาทิตย์จะมีข้างล่างกับข้างบนข้างล่างก็จะเป็นมีชื่อเสียงทั้งสองทางหรือมีอาชีพการงานสองอย่างแต่ทำทีละอย่างแล้วก็อาจจะเปลี่ยนอาชีพไปอีกอย่างเคยเป็นลูกจ้างเขาสุดท้ายมาทำเองเลยมองเนี้ยอาจจะเป็นนี้ได้เป็นต้นหรือว่ามีอะไรสองอย่างเพราะว่าเส้นตรงนี้เป็นเกติยศข้างบนกับเกติยศข้างล่างเส้นหัวใจขาดกิจการงานบางอย่างขาดไปว่าล้มเลิกไปวาสนาทะเยอทะยานแต่ขึ้นนิดๆจะทะลุไปหน่อยแล้วก็เป็นเส้นวาสนาที่จะเป็นเส้นวาสนาหมดตัวหรือเป็นคนมีสภาวะการเงินช็อตอยู่ตลอดเส้นคุ้มกันนี้เป็นเส้นคุ้มกันที่ห้อยกับเส้นชีวิตหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาหรือได้เมียจนหวาหรือว่าผู้ที่ต้องเลี้ยงดูผู้อื่นเป็นคนมีบ้านมีที่อยู่มีหลักฐานมั่นคงอยู่เสมอหรือว่ามีบ้านมีที่อยู่แต่บ้านที่อยู่นี้เส้นหลักฐานนี้จะเป็นเส้นวาสนาที่อยู่ใต้เส้นสมองหรือว่ามีหนี้มีสินจากบ้านที่อยู่แล้วมีต้นกากบาทมาด้วยหมายถึงว่าเป็นหนี้เยอะหรือว่าเป็นอะไรบ้านที่อยู่ติดน้ำหรือว่ามีติดคลองติดบ่อเป็นบ่อที่แห้งได้ประมาณว่าแห้งตามฤดูเป็นที่ดินเหมือนกับที่ทำเกษตรเพราะว่าที่ทำเกษตรส่วนมากมันจะเป็นน้ำส่วนมากก็จะเป็นที่ต่างจังหวัดเพราะว่าที่ต่างจังหวัดคนจะปลูกไร่ไถนาจะทำไร่ทำสวนมันไม่มีน้ำหรือไม่มีน้ำไม่สามารถทำได้เป็นนักธรรมชาติวิทยาด้วยมีเส้นนักธรรมชาติวิทยาแต่รู้สึกว่าจะมีอยู่ในมือขวาหรือมีอยู่ในมือขวาก็หมายถึงว่าพอที่จะไปทำพอที่จะมีความรักความชอบเกี่ยวกับกิจการนั้นเป็นธรรมชาติหรือพูดง่ายว่าไถนาทำสวนเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยจะมีธรรมชาติวิทยาอยู่แต่เมื่อไปทำธรรมชาติวิทยาไปเจอกับเส้นวาสนาที่ชนเส้นสมองคือหมายถึงว่าไปทำธรรมชาติวิทยาแล้วขาดทุนมึงจะไปปลูกพืชไปปลูกพืชไป
ไปปลูกพืชไปทำสวนทำไร่ทำอะไรเงี้ยคือทำเล่นๆอ่ะแต่ออกเงินไปละแสนหนึ่งขาดทุนแล้วเวลาก็ดูเล่นๆอย่างเงี้ยพอตรงนี้ก็จะตนกับเส้นสมองธรรมชาติที่ยาเกิดจากเส้นวาสนาเป็นคนมีความเสียหายกันเงินเรื่องๆเพราะว่ามีเส้นเสียหายชัดเจนเส้นกิจยศยาวทำหน้าที่การงานไหนยาวแต่มีเส้นกิจยศมีเส้นร้อนลนอยู่ข้างบนเส้นร้อนใจอยู่ข้างบนคือการคือเป็นผู้ที่อาจจะมีเดือดร้อนเนื่องจากผู้ใหญ่เนื่องจากเขามาเกาะมาแกะเราอะไรเงี้ยแบบคือเหมือนบางคนเนี่ยไปมีผัวมีความร้อนใจเนี่ยไปได้ไปมีผัวเป็นคนรวยผู้หญิงคนหนึ่งมีผัวคนรวยญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ตามไปเกาะด้วยไปขอเงินผัวที่รวยด้วยก็เกิดความร้อนใจหรือว่าเกิดความสิ่งที่เป็นเกียรติยศหรือว่ามันก็ประมาณแบบนั้นกันยกตัวอย่างมือฝาไม่ชาร์จเส้นวาสนาชนรวมกับเส้นสมองการเงินแต่ผมมาดูจากรูปเนี่ยไม่ค่อยชัดอย่างที่พูดก็น่าจะอย่างที่รูปว่ากล้องของคุณเนี่ยถ่ายพอรูปไกลๆมันบางรูปชัดกว่าถ้าถ่ายกลางแดดถ้าถ่ายกลางแดดน่าจะดีอยู่นี้เพราะอย่างที่พูดว่าคุณถ่ายใต้ต้นไม้ไงมันก็เลยแบบแสงมันก็ไม่เสมอกันมันก็เจอนั่นไปหน่อยแต่ว่าแสงจ้าเกินไปมือมันก็จะดูเหมือนขาวโพลนแล้วบางทีมันก็พูดไม่ถูกอ่ะคืออย่างว่านะเส้นวาสนาข้างล่างเนี่ยจะเป็นเส้นวาสนาที่ชนกับเส้นสมองแต่ก่อนตรงที่ชนเนี่ยจะเป็นเส้นวาสนาที่มีสี่เหลี่ยมบล็อกป้องกันอยู่หมายถึงว่ามีเหตุจะทำให้ขาดทุนได้ด้วยแต่มีเหตุป้องกันมาไว้นี่จะมีเครื่องหมายป้องกันอยู่มีเครื่องหมายป้องกันมีสี่เหลี่ยมบล็อกสมองหมายถึงสมองที่มีศีลธรรมหรือไม่ค่อยทำผิดกฎไม่ค่อยทำอะไรตรงนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วพอมีสี่เหลี่ยมเนี่ยหมายถึงว่าในระยะอายุที่คุณประมาณ28ถึง32คุณอาจจะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงขึ้นเพราะว่าชีวิตตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเป็นเครื่องหมายรุ่งเรืองอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยแต่ไอ้เรื่องแต่ผมน่าจะอ่านหลายเรื่องผิดเพราะว่าอ่านเส้นพลาดเพราะว่าแบบหรือว่ามองแล้วมันผิดอ่ะส่วนหลักฐานเกิดเจลอยส่วนหลักฐานเกิดขึ้นแบบนี้หมายถึงว่ามีหลักฐานมีกิจการที่ลดบ่อยๆหรือหมายถึงว่าเราทำไม่ได้ประมาณ 5-6 ปีเราอาจจะเปลี่ยนไปทำที่อื่นเพราะว่าเป็นเส้นหลักฐานแล้วก็ขึ้นมาลอยๆอย่างนี้มันบางทีก็เป็นอย่างนี้หมายถึงว่าเหมือนกับเราเปิดร้านที่เนี่ยที่เหลืออีกแค่อีก3ปีเซ้งไปอยู่ที่อื่นอาจจะเป็นได้อย่างนี้อาจจะเป็นไปได้อย่างนี้เพราะมันขึ้นมาลอยๆแบบนี้หรือล้มเลิกโครงการหรือว่าต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เพราะว่าลักษณะมีลักษณะที่สั้นๆเส้นหัวใจจะเป็นเส้นหัวใจโง่ซื่อหรือซื่อตรงเรื่องความรักคนที่มีความโง่ซื่อมักจะถูกหลอกลวงเรื่องความรักหรือว่าจะไว้ใจหรือว่าเชื่อใจอันที่หนึ่งท่านหัวใจไม่ได้มีกงมีเกาะเท่าไหร่นะแล้วก็เส้นหัวใจนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจที่
ที่คนโง่ซื่อมักจะได้เสียก็คนใกล้ตัวมากที่สุดไม่ใช่ว่าใกล้คนไหนรักคนนั้นน่ะคนไหนรักเราคนไหนรักออกอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยคนไหนใกล้เราคนไหนคุยกับเราบ่อยตรงนั้นเป็นเมียเราอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยผมก็ทำอัพโหลดขึ้นมาเพื่อว่าบางทีเราก็พูดไปหมด